Welcome to Smarty Arena สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการเพื่อสุขภาพนะคะกับพี่อารีนานะคะช่อง Smarty Arena นะคะเป็นช่องที่มีทั้งความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องราวการท่องเที่ยวต่างๆของประเทศไทยนะคะก็น้องๆเลือกดูเอานะคะแต่ในคลิปนี้พี่อาจะพูดถึงเรื่องสุขภาพจ้าและในคลิปวิดีโอนี้นะคะพี่อารีนาจะพูดถึงทัศนคติแล้วก็ประสบการณ์นะคะในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอชหรือว่าเชื้อ HIV ของพี่อารีนานะคะว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาพี่อารีนารับราชการมาเนี่ยดูแลคนไข้มา21ปีแล้วนะคะสิ่งหนึ่งนะคะที่พี่อารีนามองเห็นถึงความคิดของคนทั่วไปในโลกนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะอย่างแรกนะคะที่พี่เอเลนาจะพูดเลยนะคะสิ่งที่ทุกคนกลัวในเรื่องของโรคเอดส์เนี่ยก็คือว่าเอดส์เป็นโรคที่รักษาไม่หายนะคะใช่ค่ะตอนนี้เรายังไม่พบยาหรือวัคซีนที่รักษาโรคเอดส์ให้หายนะคะแต่ก็อย่ากังวลใจนะคะเพราะว่าโรคบางโรคในบนโลกนี้ก็ถ้าเป็นแล้วก็รักษาไม่หายเหมือนกันนะคะอย่างเช่นพวกโรคความดันเบาหวานบอกเลยนะคะว่าไม่หายเหมือนกันนะคะงั้นน้องก็มาเปิดใจนะคะฟังพี่อารีนาอีกนะคะว่าเอดส์เนี่ยมันมีความแตกต่างจากโรคอื่นยังไงนะคะสิ่งที่ทุกคนมองถึงความน่ากลัวของโรคนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเป็นโรคที่เป็นแล้วเนี่ยตายอย่างเดียวเลยนะคะซึ่งในความจริงแล้วพี่อารีนาทำงานมาเนี่ยโรคทุกโรคเนี่ยตายหมดทุกโรคเลยนะคะแต่จะตายเร็วมากเลยถ้าเกิดว่าไม่ดูแลแล้วก็รักษาตัวเองนะคะโรคความดันก็ตายเร็วปั๊บหนึ่งเลยถ้าเกิดว่าไม่ดูแลตัวเองทำให้ความดันมันสูงมากจนกระทั่งเส้นเลือดในสมองแตกก็คือตายนะคะเบาหวานก็เช่นกันนะคะก็ถ้าไม่ดูแลตัวเองก็คือน้ำตาลขึ้นในเส้นเลือดนะคะทุกอย่างก็จะเร็วลงและตายอย่างทรมานเหมือนกันนะคะฉะนั้นเนี่ยโรคทุกโรคตายเหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแล้วเนี่ยโรคที่มียารักษาก็ดีไปนะคะส่วนโรคที่ไม่มียารักษาเป็นตลอดทั้งชีวิตเนี่ยก็จะต้องรับการดูแลเช่นกันแต่ว่าจะตายเร็วตายช้าขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวจ้าเอดส์เนี่ยเป็นโรคที่ใครรู้ว่าเป็นเนี่ยสังคมจะไม่ยอมรับอันนี้นี่พี่อารีนาขอคุยยาวเลยนะคะพี่อารีนาจะบอกร้องเลยตรงๆเลยนะคะว่าสั่งคำว่าสังคมไม่ยอมรับนี่ก็คือว่าถ้าน้องเป็นโรคอะไรแล้วที่ไม่รับการรักษาแล้วก็มีแผลหรือว่ามีทำให้รูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไปแบบไม่เหมือนคนอื่นนะคะสังคมก็จะมองออกไปข้างนอกก็จะมองน้องนะคะเพราะว่าอันนี้ต้องยอมรับว่าคนบางประเภทเนี่ยเขาจะอยู่แบบนี้ชอบมองชอบรังเกียจชอบแสดงอาการนะคะแต่โรคเอดส์เนี่ยพี่อารีนาบอกเลยว่าถ้ากินยาตามที่หมอสั่งนะคะแล้วก็ต้องคิดเสมอว่าอย่า กลัวที่คนอื่นจะรู้ว่าตัวเองเป็นเอดส์นะคะเพราะว่าตอนนี้อย่างเช่นน้องเดินเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะมีการบอกว่าน้องเป็นเอดส์เพราะถ้ามีคนบอกว่าน้องเป็นเอดส์ปุ๊บน้องง่ายๆเลยค่ะน้องก็แค่ไปถามว่ารู้จักไหนมารู้จักไหนมาต่อให้คนที่พูดมันเป็นเรื่องจริงของน้องน้องสามารถที่จะพาเข้าไปโรงพักได้เลยเพราะว่าถามเลยเพราะว่านี่มันเป็นเรื่องส่วนตัวที่คุณไม่สามารถคุยได้และที่สำคัญคือถามเลยนะคะว่าคุณไปรู้มาได้ยังไงเพราะว่าถ้ามันหลุดออกมาจากโรงพยาบาลไหนที่รับการรักษาน้องสามารถเอาเรื่องได้เลยนะคะเพราะว่านี่มันเป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพนะคะแต่พี่จะบอกให้เลยว่าถ้าน้องเป็นเอดส์แล้วน้องกินยาครบนะคะโดยที่ไม่แคร์รับยาที่คลินิกดูแลตัวเองสม่ำเสมอน้องจะดูเหมือนคนไม่เป็นโรคเลยค่ะเพราะว่าโรคเอดส์ก็เหมือนเป็นโรคไวรัสชนิดหนึ่งนั่นเองนะคะที่จะต้องกินยาตลอดเวลานะคะโรคบางโรคเนี่ยที่รุนแรงกว่าโรคเอดส์นะคะแล้วน้องไปเดินตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยน้องจะไม่รู้เลยว่าเขาเป็นนะคะเพราะว่าเขาก็ดูแลตัวเองอย่างดีเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องไม่ดูแลตัวเองไม่รับประทานยานะคะโรคเอดส์เนี่ยเป็นโรคที่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันมันบกพร่องคำว่าบกพร่องในที่นี้ก็คือว่าทำให้การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพนะคะทำให้เชื้อโรคเนี่ยเข้ามาอยู่ในร่างกายแล้วก็ทำให้เกิดโรคได้อย่างง่ายดายนั่นเองนะคะพี่อารีนาจะพูดถึงระบบเนี้ยในคลิปวิดีโอหน้าแต่จะบอกว่าถ้ามันบกพร่องแล้วเนี่ยโรคอะไรก็สามารถเข้ามาได้นะคะอย่างเช่นโรคที่น่ากลัวสำหรับ
ผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์เนี่ยอย่างเช่นวัณโรคนะคะงูสวัดนะคะเชื้อรานั่นเองนะคะฉะนั้นเนี่ยน้องๆต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนะคะซึ่งวิธีต่างๆเนี่ยพี่เรนน่าจะพูดต่อไปในคลิปวิดีโอหน้านี่เลยนะคะว่าต้องดูแลตัวเองยังไงเพราะว่าจากประสบการณ์ของพี่อารีนาเนี่ยคนไข้พี่อารีนาเนี่ยอายุมีอายุการเป็นโรคเอดส์มาเนี่ยถึง20กว่าปีเลยนะคะซึ่งไม่มีใครรู้เลยมีแต่เจ้าหน้าที่ที่รู้แต่ว่าสิ่งที่พี่อารีนาเฝ้ามองก็คือว่าด้วยจากที่คนไข้เนี่ยรับประทานยาทุกวันแล้วก็ดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอนะคะเคร่งครัดอย่างที่แนะนำนะคะคนไข้ก็อยู่ได้นะคะโดยมีอาการเป็นปกติแต่คนไข้ที่รู้ว่าตัวเองเป็นเอดส์หลบหนีปกปิดนะคะไม่รับยานะคะหนีสังคมนะคะสักวันหนึ่งสังคมก็จะรู้ว่าเขาเป็นเอดส์เพราะว่าไวรัสเนี่ยมันจะกินเซลล์ระบบภูมิกันไปจนทำให้เขาเป็นโรคสุดท้ายทุกคนก็รู้ว่าเขาเป็นเอดส์เองนะคะนี่นะคะนี่คือปัญหาหลักเลยนะคะและมันก็เป็นปัญหาหลักที่ไม่ยอมรักษากันด้วยเหตุนี้เองนะคะฉะนั้นเนี่ยอย่าหนีอย่าอายนะคะงั้นก็ชีวิตจะยาวจะสั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวเองนะคะอันนี้เนี่ยพี่ลีนาก็จะขอพูดทัศนคติเรื่องนี้แล้วก็ประสบการณ์ให้น้องฟังเท่านี้นะคะก็จะมีคลิปวิดีโอหน้าเกี่ยวกับโรคเอดส์เนี่ยพี่แอนจะพูดถึงการติดเชื้อแล้วก็การดูแลสุขภาพอาหารนะคะการดูแลทางด้านจิตใจนะคะเชื่อเลยนะคะว่าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่น้องคิดนะคะโรคบางโรคเนี่ยทำให้คนไข้ทรมานมากกว่าโรคเอดส์ก็มีนะคะมากเป็นร้อยเท่าแล้วกันนะคะฉะนั้นเนี่ยใครอยากรู้อะไรดีๆนะคะก็ติดตามพี่อารีนาได้ในช่องสมาธิอารีนานะคะแล้วเราก็มาเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะในคลิปวิดีโอนี้พี่อารีนาก็ขอลาไปก่อนนะคะวิดีโอหน้าเจอกันนะคะอย่าลืมติดตามมาดูที่คลินิกเอดส์นะคะในช่องสมาธิอารีนานะคะพี่อารีนาจะทำวิดีโอเกี่ยวกับ เรื่องโรคเอดส์นะคะให้น้องๆได้รู้กันนะคะอย่างน้อยก็สำหรับดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ดูแลญาติพี่น้องนะคะจะได้ไม่ต้องกลัวแล้วก็ตกใจนะคะเราก็มาเจอกันนะคะพี่อารีนาขอลาไปก่อนนะคะเราก็ขอจากกันในวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามพี่อารีนานะคะพี่อารีนายังมีอะไรดีมากมายมาฝากน้องๆ นะคะในการดูแลสุขภาพทางด้านร่างกายและจิตใจนะคะเพราะว่าพี่อารีนาอยากให้ทุกๆคนมีความสุขนะคะทั้งกายและใจเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคนะคะพี่อารีนาก็จะหาสิ่งดีๆมาบอกน้องๆกันนะคะก็ขอขอบคุณน้องๆที่ติดตามพี่อารีนาแล้วก็ชมคลิปวิดีโอพี่อารีนานะคะพี่อารีนาต้องไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ